ที่เสื้อผ้ามีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากการตากผ้าในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมเช่นแสงแดดไม่เพียงพอฝนตกเป็นต้นทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มีกลิ่นอับเกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้น้องๆทีมชีวิตดีๆจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประทุมธานีได้มองเห็นถึงปัญหาเพราะกลิ่นอับของเสื้อผ้านั้นเกิดจากแบคทีเรียอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้น้องๆทีมชีวิตดีๆพวกเขาจะมีวิธีลดกลิ่นอับชื้นในเสื้อผ้าอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงที่2นะคะของรายการ Rama Idol on TV ค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าโอก็อยู่กับน้องๆจากทีมชีวิตดีๆค่ะจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยค่ะพรทวีบรรลุประสงค์เฟิร์สค่ะชวลักษณ์พิมพ์แพงแก้มค่ะนิชการหานพินิศักดิ์แพลวค่ะนฤศรมาเอี่ยมปุ้ยป้ายค่ะและนี่นะคะก็คือ4 Angel ของชีวิตดีๆนั่นเองนะคะอ้าวแล้วทำไมมีกันอยู่แค่4คนเอ่ยค่ะเพื่อนอีกคนนึงค่ะป่วยค่ะติดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเป็นไม่สบายอ๋อก็เลยส่งตัวแทนมากันแค่4คนอ่ะก่อนจะไปถามถึงเรื่องของโครงงานอยากจะถามว่าชีวิตดีๆเนี่ยมันมาจากไหนคะค่ะก็เรื่องกลิ่นตัวค่ะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นตัวแบบที่ไม่พึงประสงค์ค่ะหรือว่ามีกลิ่นตัวค่ะแบบนี้ค่ะเหม็นมากเลยค่ะพี่ไม่ดีค่ะมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราเสียความมั่นใจค่ะกลุ่มหนูค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะไม่มีกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นอับที่เสื้อผ้าค่ะก็จะทำให้เราชีวิตดีค่ะอ๋ออย่างนี้เราตัดรักแร้ออกง่ายกว่าไหมคะคงไม่ไหวมั้งไม่ไหวอาจจะลำบากเป็นมนุษย์ไร้รักแร้อย่างนี้อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเจ้าผลงานชิ้นนี้นั่นเองใช่ค่ะแล้วที่มาของโครงงานล่ะคะก็หนูพวกหนูค่ะทุกคนโรงเรียนจุฬาภรณ์ค่ะเป็นโรงเรียนประจำค่ะก็เลยทำให้เวลาซักเสื้อผ้าค่ะแม่บ้านก็จะตากเสื้อผ้าติดกันหมดค่ะทำให้แบบผ้าค่ะมันไม่ค่อยระบายอากาศแล้วก็พอตกเย็นค่ะมันก็จะมีกลิ่นอับในเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าไม่แห้งด้วยค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากจะทำอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงที่มันจะสามารถดูดความชื้นเสื้อผ้าหนูให้มันแห้งสนิทได้โดยที่ไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าพอหนูทำชิ้นงานนี้ค่ะออกมาแล้วก็พบว่ามันสามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ค่ะเช่นเพราะว่าพวกหนูค่ะอยู่โรงเรียนประจำหนูก็ต้องกลับบ้านทุกวันศุกร์แล้วชุดชั้นในหรือว่ากางเกงชั้นในค่ะหนูก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยจะซักกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาก็จะแบบหมักไว้ 4-5 วันหนูหมักเหรอคะหนูใช้คำว่าหมักใช่ค่ะใส่ไว้ในถุงพลาสติกธรรมดาค่ะแล้วก็ทำให้มันมีกลิ่นอับเหม็นมากเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูทำถุงเนี้ยค่ะให้มันมีขนาดไซส์ช่องใส่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พับพวกชุดชั้นในค่ะใส่เข้าไปในถุงแล้วพอวันศุกร์ค่ะหนูก็ทำการพับถุงเนี้ยค่ะเก็บกลับบ้านเลยโดยใช้ใส่กระเป๋าเดินทางธรรมดาค่ะมันก็จะทำให้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับด้วยค่ะเกิดมาจากคุณป้าแม่บ้าน ชอบทำเสื้อผ้าอับใช่ค่ะอารมณ์เสียมากเลยค่ะแล้วก็เกิดจากตัวเราเองชอบหมักก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาณจุดนี้ใช่ค่ะแต่ก็เจ๋งนะเอาปัญหาเนี่ยมาแก้แล้วก็ใช้จริงได้ด้วยแล้วอย่างนี้วิธีการทำยากไหมคะก็ยากในระดับนึงค่ะก็ใช้เวลาในการทดลองในระยะนึงค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องทดลองอะไรยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการทดลองนะคะเราได้เอาซิลิก้าเจลเนี่ยมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งนะคะชั่งเป็น5กรัม10กรัม15กรัมแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากเกินไปเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็น15กรัม30กรัมแล้วก็45กรัมค่ะค่ะโดยเราจะชั่งเสร็จแล้วก็ใส่ในถุงเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในถุงดำนะคะจะมีชุดการทดลองทั้งหมด3ชุดค่ะแล้วก็จับเวลานะคะเป็น10นาที20นาที30นาทีไปจนถึง60นาทีนะคะแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะได้ว่า30กรัมกับ45กรัมนะคะได้ผลมาใกล้เคียงกันเราก็เลยเลือกใช้30กรัมเพราะว่ามันจะทำให้ชิ้นงานของเรานะคะเบามีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถพกพาได้สะดวกขึ้นค่ะคือไอ้ที่เห็นตรงนี้มันคล้ายๆกับที่ใส่ในซองขนมที่เราเห็นกันบ่อยๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะมันคือสารกันความชื้นนะคะสารดูดความชื้นอ๋อแล้วเราก็เลยคิดว่าเอามาประยุกต์ให้มันอยู่กับเสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วอย่างไซส์ถุงอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ได้ยังไงว่ามันควรจะเป็นไซส์ไหนอะไรยังไงคะวัดจากเวลาชุดลองหนูลองจากครั้งแรกค่ะหนูใช้เป็นถุงเป็นชุดทดลองแบบนี้ก็คือว่าหนูทดลองโดยการที่
ทำเป็นถุงไซส์นี้ก่อนค่ะเพื่อนำมาทดลองอะค่ะแล้วก็พอใส่อย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันมีขนาดใหญ่เกินไปค่ะหนูก็เลยทำมาชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่2ค่ะก็คือว่าทำให้ถุงเนี้ยค่ะมันเล็กลงเพื่อจะได้ใส่กางเกงชั้นในแล้วก็ชุดชั้นในได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะพอดีกันค่ะแสดงว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีถุงค่ะถุงผ้าดิบค่ะแล้วก็เสื้อสูทค่ะแล้วก็ซิลิก้าเจลค่ะแล้วก็ซิงออกไซด์หลังจากนั้นก็คือเราต้องมาคิดว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ในถุงสูตรตัวนี้ได้ใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเย็บทรงให้มันเป็นแบบนี้คะค่ะก็ครั้งแรกค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูเย็บอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีช่องข้างในเนี่ยค่ะสำหรับที่จะสามารถใส่ชุดชั้นในได้แล้วก็ที่ต้องเย็บแบบนี้ค่ะเพราะว่าป้องกันที่เวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเข้าไปค่ะซิลิก้าเจลอะค่ะมันถ้ามันโดนผ้าโดยตรงค่ะมันอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะว่ามันยังไม่มีงานวิจัยแบบนี้ค่ะหนูก็เลยหลีกเลี่ยงโดยการให้มันมีผ้าเนี่ยค่ะคุมก่อนชั้นหนึ่งก่อนเพื่อผ้าค่ะจะได้ไม่โดนโดยตรงค่ะอะไรอย่างนี้ถุงหนึ่งใส่อะไรได้กี่ชุดบ้างคะเบื้องต้นค่ะเนี้ยค่ะมี8ช่องค่ะสามารถใส่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นช่องแบบนี้ค่ะก็จะสามารถใส่ชุดชั้นในได้1ช่อง1ตัวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่องเล็กค่ะจะใส่กางเกงชั้นในได้1ตัวค่ะอ๋อแสดงว่าตรงถุงที่เห็นตรงนี้คือเป็นช่องในการใส่เสื้อผ้าเข้าไปด้านในแต่ว่าก็สามารถใช้ไม้แขวนสำหรับแขวนผ้าได้ค่ะคือใส่เข้าไปในช่องนี้เลยค่ะอ๋อช่องตรงกลางนี้ใช่ไหมคะคืออย่างสมมติว่าพี่อยากได้เสื้อตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามีกลิ่นอับก็สามารถถอดแล้วก็ใส่ไม้แขวนเสื้อแขวนเข้าไปได้เลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยต้นทุนของผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยสูงมากไหมคะก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ290บาทค่ะโอ้ก็ถือว่าไม่แพงค่ะถูกมากๆนะคะพี่ขอ250ได้ไหมคะอันนี้ก็ถ้าเกิดซื้อเยอะๆก็ได้เลยค่ะก็พี่จะเอาตัวเดียวไงโอเคนะคะก็ถือว่า1ชิ้นเนี่ยไม่แพงมากแล้วอย่างนี้เนี่ย290บาทมันใช้ได้กี่ครั้งคะก็ที่จากผลการวิจัยของซิลิก้าเจลนะคะก็ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะฮะคือตัวซิลิก้าเจลค่ะตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วพอมันดูความชื้นไปเรื่อยๆก็จะออกมาเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะพอเรานำอันนี้ไปตากแดดก็จะกลับมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมค่ะอ๋อเอางั้นแปลว่าถุงนี้เนี่ยพอเราใช้เสร็จเราต้องเอาไปตากแดดค่ะเอาถุงของที่มีซิลิก้าเจลอยู่ในถุงคือเอาไปตากแดดค่ะคือไม่ได้เยียวไปทั้งถุงเนี่ยคือจะไปเอาถุงเล็กๆในเนี้ยเอาไปตากอ๋อแล้วก็สุดท้ายก็คือเอากลับมาใส่ปุ๊บใช้ได้อีกใช้ได้อีกไปถึง2ปีเลยนี่หารตกแล้วก็ตกแค่วันละ50สตางค์นิดเดียวเองอะถูกมากๆอ่ะเอาเป็นว่าไปดูวิธีการทำกันดีกว่านะคะว่าเจ้าถุงเสื้อผ้าแก้การอับชื้นเนี่ยทำยากหรือเปล่าคะชิ้นงานของเราเนี่ยจะเป็นซองใส่สูตรค่ะแล้วด้านในก็จะเป็นการนำผ้าดิบมาเย็บเป็นช่องๆนะคะแล้วก็ใส่ซิลิก้าเจลกับซิงออกไซด์ลงไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างก็อย่างแรกเลยค่ะอันนี้คือถุงสูตรค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นผ้าดิบค่ะอันนี้จะเป็นซองเล็กค่ะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ข้างล่างนะคะอันนี้คือซิงออกไซด์นะคะส่วนนี้จะเป็นซิลิก้าเจลสีอันนี้ที่เห็นแตกต่างคือการดูดความชื้นของมันค่ะมันจะไล่ระดับมาเรื่อยๆจนมาเป็นจุดสีชมพูแบบนี้ค่ะพอเรานำมาไปตากแดดอีกเราก็จะกลับมาเป็นสีน้ำเงินใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะส่วนวิธีการทำนะคะก็อย่างแรกก็คือเราจะนำถุงสูตรเปล่านะคะแล้วก็นำชิ้นผ้าดิบอะค่ะอันนี้ขนาด5คูณ10เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าดิบขนาดใหญ่อีกประมาณ10คูณ6นิ้วค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะทำนำถุงขนาดใหญ่นะคะมาเย็บติดกับถุงสูตรอะค่ะเป็นจำนวน8ถุงค่ะแล้วก็จะนำจากเนี่ยมาเย็บแบ่งครึ่งกันอีกทีนึงค่ะเพื่อใส่ซองที่ใส่ซิลิก้าเจลแล้วก็ซิงออกไซด์ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะชั่งทำการชั่งนะคะใช้เครื่องชั่งวัดปริมาณของซิลิก้าเจลที่เราจะใช้นะคะซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด30กรัมค่ะแล้วก็ซิงออกไซด์นะคะก็จะใช้ในปริมาณคงที่เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะได้ออกมาเป็นถุงสูตรซองใส่อันนี้นะคะส่วนวิธีใช้ก็คือนำผ้าที่เราต้องการจะไม่แห้งนะคะนำใส่สอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะหรือคือเราจะทำช่องที่สำหรับใส่ซิลิก้าเจลแล้วก็ซิงออกไซด์ลงไปค่ะแล้วก็จะทำช่องที่ใส่แยกใส่ผ้าลงไปด้วยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด8ช่องค่ะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานน้องๆจากทีมชีวิตดีๆกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
อาจารย์คะรู้สึกยังไงบ้างพอน้องๆได้ผ่านเข้ารอบเป็น10ทีมสุดท้ายของโครงการรามาไอดอลค่ะพอผลประกาศออกมาว่าเขาได้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วก็คิดว่าจะพยายามพัฒนาผลงานเพื่อให้เข้าสู่นะครับเป็น3ทีมสุดท้ายหรือว่าเข้าสู่รอบลึกๆต่อไปครับผมและอย่างนี้อาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงงานของน้องๆได้ยังไงคะในตอนแรกเลยที่ทางโครงการมาแนะนำนะครับก็นักเรียนแต่ละทีมเนี่ยก็จะมาพยายามหาครูที่ปรึกษาแต่โดยในส่วนตัวของผม2คนเนี่ยก็คือเป็นครูที่ดูแลเกี่ยวกับการทำโครงงานของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็มาปรึกษาแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยครับและอย่างนี้พอน้องๆเลือกอาจารย์เสร็จปุ๊บนะคะน้องๆทำโครงงานเนี่ยน้องๆได้เข้ามาปรึกษาเรื่องของโครงงานอะไรบ้างคะคือถ้าเกิดแบ่งในส่วนของการปรึกษานะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือตั้งแต่ในส่วนของการเขียนproposalหรือก็คือตัวข้อเสนอและใบสมัครที่ส่งไปนะครับจากนั้นเนี่ยพอประกาศมาว่าเด็กๆได้เนี่ยเขาก็มาดูว่าเอ๊ะอาจารย์เราจะมีการปรับอะไรไหมหรือว่าเราจะพัฒนาตัวผลงานของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือมาปรึกษาเรื่องการจะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานของเขาเนี่ยครับไปลงสู่ชุมชนก็คือให้กับชาวบ้านในแถวๆละแวกโรงเรียนเนี่ยครับได้ลองใช้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะเราจะมีการปรับผลงานยังไงหรือว่าทำยังไงให้คนในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันมีประโยชน์กับชุมชนจริงๆแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ได้แล้วก็จะได้มีชีวิตดีๆเหมือนชื่อกลุ่มของเขาครับผมอาจารย์ก็เก๋เหมือนนักเรียนเลยนะคะ อาจารย์คะแล้วพอเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงงานรับรู้ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เองได้มีส่วนช่วยน้องๆเรื่องอะไรบ้างคะในส่วนของการช่วยนักเรียนเนี่ยครับก็อาจจะมีการให้คำแนะนำในส่วนของแนวคิดนะครับให้คำแนะนำในส่วนของกระบวนการว่าจะทำอย่างไรนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าสิ่งที่นักเรียนเนี่ยวางแผนมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าหมายของเขาได้หรือไม่แล้วก็สุดท้ายเลยที่สำคัญมากคือก็ต้องคอยให้กำลังใจครับเพราะว่าเด็กๆมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยู่ในช่วงม.5เขาก็อยากจะอ่านหนังสือแต่ตรงนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องทำโครงงานเพื่อเป็นการส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตรแต่พอดีมีโครงการนี้ขึ้นมาเป็นอันใหม่ที่เขารวมทีมกันเพิ่มนะครับดังนั้นซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่2ของพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องหลายๆครั้งเนี่ยเขาท้อแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์เราจะไปได้หรือเราจะทำมันได้หรือเราจะทำมันเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางโครงการก็จะมีการให้รายงานความก้าวหน้าหรืออะไรอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็กังวลดังนั้นเนี่ยในส่วนของครูที่ปรึกษาเนี่ยก็คือจะต้องพยายามให้กำลังใจนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถทำได้เพราะว่าทางโครงการเลือกเขามาแล้วแสดงว่าเขาต้องมีอะไรดีสักอย่างนึงอย่างเงี้ยครับแน่นอนค่ะอาจารย์สุดท้ายนี้นะคะให้อาจารย์ฝากให้กำลังใจน้องๆหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือการทำโครงงานนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องอดทนมากแล้วก็จะต้องวางแผนการทดลองด้วยอะค่ะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาลองทำโครงงานนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างนะคะก็อยากจะให้อดทนนะคะเข้มแข็งแล้วก็พยายามวางแผนพยายามประสานงานอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อความสะดวกในการระหว่างทางเดินเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเดินทางหรือว่าจะใช้แขวนแบบนี้ก็ได้ค่ะ